สวัสดีครับผมนายสุริโยทองเอมครับชื่อเล่นชื่อโยครับจริงๆครับผมเล่นประตูตั้งแต่เด็กเลยครับเมื่อก่อนผมอยู่สโมสรครับแล้วก็เคยเป็นเยาวชนทีมชาติด้วยครับส่วนตัวผมทั้งตัวเองแล้วก็เพื่อนร่วมทีมผมมั่นใจครับว่าบางคนก็มีศักยภาพที่ดีครับตื่นเต้นครับเพราะว่าเราต้องแข่งกับประชาชนคนอื่นด้วยครับแต่เราเป็นแค่เด็กมหาลัยครับเราก็รู้อยู่แล้วครับว่าจริงๆเราน่าจะด้อยกว่าแต่ว่าพวกเราน่าจะสู้ได้ครับเราสู้เต็มที่อยู่แล้วครับแมตช์แรกจริงๆผมว่าเราสู้ได้ครับแต่ว่าเราเสียบางลูกที่จังหวะไม่น่าเสียมากกว่าจริงผิดพลาดก็ตัวผมเลยครับพอดีมองไม่เห็นบอลครับแล้วก็ยืนตำแหน่งไม่ค่อยดีครับออกมาจังหวะนี้เรียบมากก็ก็เครียดครับเพราะมันกดดันเพราะว่าแมตช์ที่2เราจำเป็นต้องชนะครับเพื่อเราอยากเข้ารอบเหมือนกันเราก็คุยกันเรื่องวิธีการเล่นครับเพราะว่าก่อนแมตช์2เราเห็นฟอร์มคู่แข่งแล้วก็มันเท่าๆกับเราเลยครับเราคิดว่าเราน่าจะสู้ได้ครับปรับอาจจะเป็นตำแหน่งบางตำแหน่งครับอาจจะเอาคนที่เก็บบอลได้มายืนตรงกลางบ้างครับแล้วคนที่มีความเร็วไปเล่นปีกครับเพื่อให้มีรูปเกมที่แตกต่างไปจากแมตช์แรกครับผมก็เสื้อสีแดงกันดีดำครับผ้าแดงเนเต็ดมาดูรายชื่อของทั้งสองทีมก่อนนะเนเต็ดเลซ่าประกอบด้วยหมายเลข6ทักษิณครับหมายเลข8ศิริโรจน์หมายเลข9ท่านศักดิ์หมายเลข10มงคลหมายเลข17อาร์มี่หมายเลข18สุริยไทยหมายเลข9เจษฎาหมายเลข12วินิวัฒน์หมายเลข13ปิยมิตรครับหมายเลข15ลูกศร26วรยุทธแล้วก็หมายเลข34กิติพงศ์ครับหมายเลข44กัมปนาทหมายเลข61อมรเทพและคนท้ายครับ69จักรพัฒน์นะฮะทีมเวิร์คของผมคือทุกคนเข้าใจกันในการเล่นครับทุกคนคุยกันทุกคนเล่นเข้าขากันครับทุกคนเชื่อใจกันครับเราไม่มีโค้ชด้วยครับเราก็ใครอยากเล่นตรงไหนเราก็ลงไปเล่นเลยแต่พอมีโค้ชมีการฝึกซ้อมแล้วก็เรามีแผนครับเรามีการจัดตำแหน่งใครถนัดตรงไหนเราเล่นตรงนั้นครับเซนเตเลซ่ากองเชียร์เยอะเลยโอ้แล้วนัดแรกเป็นไงอาจารย์ตีเซนเตเลซ่านัดแรกเป็นไงบ้างอาจารย์โค้ชขอผลนัดแรกเซเลซ่าหน่อยดิเป็นยังไงแล้วคู่นี้นี่ก็คือชิงเงินเข้าจริงเพื่อนร่วมทีมเล่นดีนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับเราเสียแค่ลูกแฉลบครับแต่รูปเกมเราสู้ได้ครับกองหลังเราแน่นครับส่วนกองกลางเราก็มีตัวจ่ายบอลตัวเก็บบอลครับเราเสียงเดียวเราไม่ค่อยมีกองหน้าที่จะเก็บบอลแล้วก็ยิงครับของเซนติลาซ่าฟาวลูกนี้ไปชนเขาครับปิยมิตรดักนิดหน่อยฮะไปกันพี่น้องของทุกคนจ้าให้กับทางปุกตะกอนนะแต่ยังเล่นไม่ได้พยายามตามไปปั๊มครับปุกตะกอนคืนกลับมาครับสอนสิทธิ์ตีทิ้งเข้ามาก่อนโดนมาเซนติลาซ่าบอกว่าปีนี้ขอมาลุยเงินแสนกับชาวบ้านแล้วจะแหวกไปเอาแหวกมาแหวกมาได้ครับวิรวัฒน์แล้วยังมาให้กับสกลวิทย์จังหวะออกขวาเติมมาฝั่งนี้ขวาอยู่ยังไม่ตกครับพนุพงศ์เป็นตัวจริงสนามสองยิงกันแล้ววะเฮ้ยสนามสองเคนเอยิงไปให้เฮ้ยหันเลยหันเลยยิงแล้วสนามสองฮะอาจารย์พอประกาศเบียร์ให้หนูหน่อยเฮ้ยจะมาใช้พี่ก็ต้องพูดกับพี่ก็พอหน่อยเดี๋ยววะใช่ทำไมเด็กเชียร์เบียร์สนามนี้เขากินน้ำท่อมฮะเขาไม่กินเบียร์หรอฮะลุยต่อใครอยากจะซื้อเบียร์นะใครสนใจจะดื่มเบียร์เย็นนะสั่งกับน้องได้เลยจ้ะเสื้อขาวกระโปรงดำนะจ๊ะห้ากระป๋อง225บาทครับเบียร์อะไรนะเบียร์ลีโอ5กระป๋อง225บาทถูกกว่านี้มีหมายคิดกันเอาลุยมาน้องพงศ์เดียวไว้ตัวนี้อ่ะก็ดูดตลอดดูดมันออกไปแล้วจ้าในถุงน้ำมันพง
โอโซนเข้ารอบไหมเข้ารอบไปที่1ครับจับฉลากเข้ารอบไปที่1ครับน้ำหมายครับแล้วก็ซีเคจับฉลากเข้ารอบไปที่2ครับนี่ถามมาเพื่อนร่วมทีมคนนี้ชอบมากครับเล่นดีขอให้เป็นพี่นัทแล้วกันครับเป็นกองหลังเป็นเซนเตอร์ฮาฟครับพี่แกยืนตำแหน่งดีครับคอยสกัดลูกคอยคุมจังหวะเกมว่าจะไปเร็วไปช้าครับอีกคนนึงเป็นกัปตันทีมครับเป็นพี่แบดครับพี่แบดนี้คอยคุมตรงกลางครับเล่นดีครับได้ครับคะแนนเกมนี้ใครชนะเนี่ยผมบอกเลยเข้ารอบ16ทีมเลยนะครับเข้ารอบ16ทีมเลยนะเอาครับยัดมาแล้วจะพลิกไปไม่ได้แต่ละซ้ายแตะมาแต่ล็อกเข้าขวาแล้วกดที่ขวาลูกนี้ข้ามผ่านไปอีกหรือต่อจ้าจังหวะที่เสียเขามาจากด้านข้างครับแล้วเขาส่งกลับหลังไปตอนนั้นกองหลังเราลงมาหมดแล้วครับแต่ว่าเรายังยืนตำแหน่งไม่ค่อยดีบางคนก็อาจจะบังอยู่หน้าประตูครับแล้วเขายิงสวนกลับมาเลยใช่ครับยิงสวนกลับมาแล้วบอลมันเข้ามุมพอดีครับก็เลยไปเซฟไม่ทันใช่ครับอย่างแรกเลยคือประสบการณ์ครับเราได้แน่นอนครับอีกอย่างคือมิตรภาพครับว่าทุกคนมาจากแต่ละชั้นปีครับแต่ว่าเราเล่นกันเป็นทีมครับเสียใจเศร้านะครับเพราะว่าเวลามันเหลืออีกนิดเดียวจำได้ประมาณ5นาทีครับเราก็พยายามบุกเต็มที่แล้วครับเพราะจะเอาประตูคืนครับแมตช์2จริงๆเราบุกได้ทั้งเกมนะแต่ว่าเราเสียงเดียวเรายิงเขาไม่ได้เองครับสหรัฐยังทำอะไรไม่ได้1 จังหวะไว้ก่อนสหรัฐยกไปขวาโน่นครับจริงๆเสียใจครับไม่ได้เข้ารอบอยากเข้ารอบเหมือนกันแต่ว่าพวกเราก็ทำเต็มที่แล้วครับแม้ว่าเราจะแพ้แต่บางคนมีศักยภาพเราก็สู้ได้ครับเราพัฒนาต่อไปได้ครับเริ่มที่จะลึกขึ้นเรื่อยๆนะหรือต่อปีกไปไปแล้วกรรมนาถด้านซ้ายกรรมนาถอยากเข้าจามันเกี่ยวไม่ติดแล้วยิงสุดติดแล้วเนี่ยจังหวะสองตั้งต้องอยากไปสวนไปไปทางขวาครับปียเมตรตีกลับไปก่อนครับไปตั้งกันใหม่ทั้งสิบยกเข้ามาไม่ได้โดนหัวทิ้งด้วยกระบองออกข้างมาฝึกซ้อมครับการเป็นทีมเราต้องฝึกซ้อมด้วยกันเป็นทีมครับถ้าอยากให้ดีกว่านี้มันต้องฝึกซ้อมด้วยกันแต่ว่าตอนนี้มันน่าจะเป็นเรื่องยากนะครับเพราะว่ารุ่นพี่บางคนเขาก็ฝึกงานอยู่ตอบยากนะครับที่1แต่ว่าถ้าให้ในใจน้องเนี่ยมีความได้ชัยชนะกลับมานี่ผมว่าได้ครับเพราะว่าทีมเวิร์คเราเริ่มมีแล้วครับเรามีประสบการณ์จากการพ่ายแพ้ครั้งก่อนนี้ครับผมว่าคิดว่าทำได้ดีกว่านี้แน่นอนครับเพราะพวกเราเล่นกันเป็นทีมพมรขวาเอาไปขวาด้วยไปตั้งใหม่ครับพอมีการซัพพอร์ตจากวิทยาลัยนี้ดีใจมากครับตอนแรกไม่คิดว่าจะมีการทำทีมของวิทยาลัยครับตั้งแต่ผมเข้ามาเรียนยังไม่มีเลยครับมีรุ่นนี้รุ่นแรกพอเวลามันเจ็บ2นาทีจ้าพอเวลามันเจ็บ2นาทีท่าแดงโต้แล้ว4-2ท่าแดงให้มาสหรัฐทางซ้ายสหรัฐลากตัดเข้าไปสหรัฐตัดเข้าไปอีกแล้วใส่ขวาลูกนี้ใช้ขาเซ็ตเข้ามายังดังได้เซ็ตเลยซ่าไปจ่ายบอลไปหน้าประตูแล้วฟาวแต่นี่ปัญหาอะไรครับจิรายุฟาเขาไปเข้าด้านหลังของลูกนี้ขอบคุณมากจ้าลุยต่อครับ
ว่ามากขึ้นแน่นอนครับเพราะว่าประสิทธิภาพของทีมเราก็ยิงไปกี่ลูกไม่รู้นะฮะไม่ได้นับเก่งอยู่ครับแล้วก็สิงห์ก็ปอนุ้ยหมดเวลาการแข่งไปจ้าว่าเขาจำได้ครับเพราะว่าจริงๆเราเล่นดีครับเล่นดีให้คนจำได้แน่นอนสุดยอดนะน้องไม่เป็นไรโอกาสหน้าว่ากันใหม่ได้น้องนะ